สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์และตัวละครสกอร่าหลังจากที่ได้ดูกันไปในพรีวิวช่วงต้นของคลิปนะแล้วก็ตัวคอมโบเนี่ยผมได้ใช้เป็นคอมโบในการตามไฮเทียคอมโบหลักเลยนะครับแถมยังเป็นอินฟินิตี้คอมโบด้วยนะครับสามารถกดต่อกันได้เรื่อยๆโดยไม่ติดคูลดาวน์ก็วันนี้เลยเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับสำหรับตัวละครสกอร่าคือตัวมันนะยังไม่สมบูรณ์นะครับมันยังขาดเรื่องของราบามแล้วก็ตัวสกิลของแมกนุสนะครับอีกผมว่าอาจจะต้องแก้อีกเยอะเลยนะปัจจุบันก็ใช้ฟาร์มได้อาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวละครเมตานะครับแต่ว่าฟาร์มได้แน่นอนครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นแล้วก็เล่นตัวนี้เป็นตัวเมนโอเคในส่วนของแอดออนมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเนื่องจากผมใช้เป็นแต่ตอน6สกิลแรกตามนี้เลยสำหรับสกิลที่ล็อกนะครับผมได้ปลดสกิลตัวของโฟลอันนี้ออกนะครับโกลเด้นฮัมเมอร์นะปลดออกนะครับเพราะว่าตัวของอันนี้มันค่อนข้างถามว่าดาเมจมันแรงไหมมันก็ 3,100 นะคูณ5นะครับก็เลยเอามาใช้นะครับแล้วเป็นคีย์ร้อยด้วยก็คือมันไม่ต้องล็อกอะไรเลยนอกจากตัวกิ้งหลบนั่นแหละแค่นั้นแหละนะครับเดียวที่ต้องล็อกทิ้งไว้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูความเร็วปกติก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ฟังทีหลังว่ากดอะไรยังไงบ้างโอเคทุกคอมโบมันจะจบแค่นี้นะครับโดยสกิลที่ผมเปิดเนี่ยก็คือมันจะเป็นสกิลกระโดดเข้าไปเนาะที่เห็นในตอนแรกนะครับคือสกิลเนี้ยมันจะเป็นสกิลมูฟเมนต์นะโอเคส่วนคอมโบของมูฟเมนต์เราจะไปไว้หลังจากคอมโบนี้แล้วกันนะครับวันนี้สอน2อย่างเลยโอเคมาเริ่มครับคอมโบจริงมันจะเริ่มจาก WE นะครับ WE E ค้างนะครับอันนั้น F ค้างลงที่ขวาลงที่ขวาค้างแล้วก็ลง F ค้างตรงในส่วนของสกิลลง F นะครับที่มันกระโดดไปเนี่ยเราจะตัดแอนิเมชันช่วงหลังที่มันแบบช้าเนี่ยด้วยการกดสเปซบาร์นะก็จะเป็นประมาณนี้ลง F ก็เป็นบาร์เลยหลังนั้นกดชิป F ครับคลิกขวาค้างคลิกซ้ายโอเคนะครับอันนี้คือจบแล้วนะครับส่วน Infinity Combo ก็กดได้ตั้งแต่ขึ้น E เลยนะครับขึ้น E ค้าง F ค้างลงที่ขวาลง F ค้างเวสปาทิป F ที่ขวาค้างทิปคลิกซ้ายแล้วก็ไปอันเดิมมันสามารถกดต่อกันได้เรื่อยๆแล้วก็คูลดาวน์ของสกิลเนี่ยจะวนกลับมาพอดีนะโอเคนะครับมาเอาใหม่นะครับช้าๆขึ้น E ครับ E ค้าง F ค้างลงคลิกขวาแล้วก็ลง F เป็ดป้าชิป Fคลิกขวาค้างคลิกซ้ายอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับคอมโบนี้จะเป็น Infinity Combo นะก็เดี๋ยวผมจะกดให้ดู2รอบเลยแล้วกันนะครับต่อกันโดยที่ไม่หยุดนะครับไปเริ่มฮะโอเคนะครับอันนี้เป็นคอมโบในการโจมตีนะต่อไปจะเป็นเรื่องของมูฟนะครับตัวคอมโบมูฟเมนต์นะครับเป็นอินฟินิตี้เหมือนกันนะสามารถกดได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับโดยเราจะกดอย่างนี้ฮะผมทำให้ดูก่อนแล้วก็มาอธิบายให้ฟังอีกทีทีหลังนะครับเริ่มฮะอ
โอเคนะครับแล้วพอหลังจากนี้เราก็จะวนกลับไปต่ออันเดิมนะครับโอเคมาดูวิธีการกดกันดีกว่านะครับวิธีการกดนี่ค่อนข้างที่จะสับสนแต่ว่าผมมองว่าถ้าเกิดว่าจำได้ก็คือง่ายเลยเพราะว่ามันต่อกันได้เรื่อยๆนะครับเราจะเปิดด้วยการขึ้น F ครับขึ้น C ถามว่าทำไมถึงต้องขึ้น C แล้ว C เลยนะครับมันจะขยับไปข้างหน้าอีกนิดนึงนะตัวขึ้น C เนี่ยมันจะเป็นแค่นี้ครับแต่เราจะใช้ขึ้น C แล้ว C เลยเพื่อให้มันขยับไปข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ขึ้น C แล้วก็ตอบด้วย Q อีกทีนึงคลิกซ้ายชิปหันเมาส์นะครับชิปหันเมาส์เสร็จชิปจากผมหันทางซ้ายเนาะผมจะชิป D Q แล้วก็ Q ในส่วนตรงนี้นะครับ Q แล้วเราจะใช้ตัวของสกิล Gravity Storm โดยการลากขึ้นช็อตคัทนะแล้วก็กดหรือถ้าไม่ถนัดจริงๆเราสามารถกดชิป S ค้างได้เหมือนกันแต่ถ้าตามสไตล์ก็คือผมจะกดด้วยการกดปุ่มฮอตคีย์นะครับเอาใหม่นะครับในส่วนของมูฟเมนต์เนาะขึ้น F ขึ้น C ค้างนะครับ Q คลิกซ้ายชิป D C Q ลง S ชิป S ค้างโอเคครับก็หวังว่าชุดคอมโบนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังเล่นตัวสกอร่าอยู่นะครับแล้วก็ใครที่ติดปัญหาตรงไหนก็สามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับหรือจะไปพิมพ์คุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้นะสตรีมนะก็ผมจะสตรีมที่ทวิตที่เดียวจนถึงวันที่25นะครับ25มกราคมนี้นะก็ต่อไปก็จะไปสตรีมคู่กับ YouTube ทั้งออก2ช่องทางพร้อมกันเหมือนเดิมแล้วนะครับผมโอเคฝากไปด้วยครับทั้ง2ช่องทางเลยทั้ง Twitch TV /FreeGaming แล้วก็ YouTube /FreeGaming PS เหมือนกันนะครับไปแล้วดีกว่าครับใครไม่กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ